ทุกคนพร้อมใจกันขึ้นภาพธงชาติอิหร่านคือมันเป็นความสามัคสามานสามัคคีของคนอิหร่าน80ล้านคนนะเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยเนี่ยดูโซเชียลแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมซาอิดเนี่ยคุณซาอิดเนี่ยเห็นไหมซาอิดนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือพอกองทัพเรา IRGC เนี่ยนะครับยิงถล่มอิหร่านเรียบร้อยยิงถล่มสหรัฐเรียบร้อยเนี่ยคนอิหร่านปรากฏว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองนะฮะหรือว่าโพสต์ภาพอาทิมาขึ้นมาอีกรอบนึงฮะนี่เลยโพสต์ภาพธงชาติอิหร่านคือสงครามเนี่ยมันทำให้คนในประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะเกิดการจับมือกันโดยอัตโนมัติเพราะอริศัตรูของเราอยู่ข้างนอกคนเดียวนะคนอิหร่านเขาหึ่งเหิมมากนาทีนี้วันก่อนตอนจัดงานศพของนายพลสุไลมานีนะครับไปจัดงานคนหลายแสนบางคนว่าเป็นล้านนะครับที่ไปแห่ศพแล้วมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเหยียบกันตายเนี่ยนะครับไป35-36 คนเขายังไม่กลัวกันเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยดุเดือดเลือดพล่านเป็นอย่างมากนะครับ CNN เองก็ออกมารายงานนะครับว่าตอนนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยนะพวกเขาหึ่งเหิมมากทหารก็ฮึกเหิมคนในชาติก็ฮึกเหิมรัฐบาลก็ฮึกเหิมสภาก็ฮึกเหิมตอนนี้อารมณ์ของอิหร่านมันไปทางเดียวกันหมดเราไม่เห็นข่าวว่าจะมีใครในอิหร่านออกมาโต้แย้งพฤติกรรมหรือว่าการกระทำของ IRGC เลยแม้แต่น้อยนะฮะคุณผู้ชมครับ